รหัสนักศึกษา6241040105นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายมีชื่อว่าวิโอลานะครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงประวัติของวิโอลากันก่อนนะครับวิโอลาในภาษาอิตาเลียนหมายถึงซอวิโอในศตวรรษที่16และต้นศตวรรษที่17มักจะพบเครื่องดนตรีที่ชื่อว่าดาแกมบาหรือดาบาซิโอซึ่งแสดงถึงเครื่องสายที่พัฒนามาจากเครื่องดนตรีตระกูลเดียวกันกับวิโอลาเช่นเดียวกับไวโอลินปรากฏอยู่ในภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่วิหารโซโรโนคาเทเรียลซึ่งเขียนขึ้นในปีค.ศ.1535ต่อมาในศตวรรษที่16วิโอลาได้พัฒนาตัวเองเป็นเครื่องดนตรีเสียงออโต้หรือเทนเนอร์ในตระกูลไวโอลินวิโอลาเป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องสายที่มีรูปร่างคล้ายไวโอลินแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่านิยมเล่นในวงออร์เคสตราและวงเครื่องสายซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากโลกตะวันตกเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีตระกูลไวโอลินประกอบไปด้วยไวโอลินวิโอลาเชลโลและดับเบิลเบสโดยวิโอลามีระดับเสียงต่ำกว่าไวโอลินแต่สูงกว่าเชลโลและดับเบิลเบสเราก็ได้ทราบถึงประวัติคร่าวๆกันแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปดูส่วนประกอบของวิโอลากันนะครับเรามาดูส่วนประกอบของวิโอลากันนะครับสกรูนะครับส่วนหัวเป๊กลูกบิดเป๊กบอกโครงลูกบิดนะครับมีเน็กคอแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดหรือสะพานบางนิ้วช่องเสียง F โฮนะครับยองบิดนะครับแล้วก็ตัวปรับระดับเสียงแล้วก็ทาพีทหางปลาที่รองคางนะครับชินเบรดก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือคันชักนะครับหรือที่เรียกว่าโบนะครับโบต่อไปเราจะมาพูดถึงระดับเสียงและสเกลของวิโอลากันนะครับระดับเสียงของวิโอลาจะมีสายที่1เสียงลานะครับสายที่2เสียงเรสายที่3เสียงโซสายที่4เสียงโดนะครับเรามาฟังสเกล C major ของวิโอลากันนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างเพลงง่ายๆให้ฟังกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปแนะนำวิโอลาหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ